ชปนะโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวมันดำตัวมันโอ้โหตัวมันมองยากมากคุณผู้ชมเฮ้ยจะทันหรือเปล่ารอก่อนใหม่สติกเกอร์ยันต่อมิงราคาเพียงชุดละ99บาทเท่านั้นเปิดพรีออเดอร์แล้ววันนี้ด่วนถึงแค่วันที่28สิงหาคมนี้เท่านั้นสนใจกดลิงก์ที่ใต้ description นะครับผมตู้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 ปุ๊บ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 โย่สวัสดีครับผมเม้งนะครับผมนี้เรากลับมาอีกครั้งนึงกับคลิปใน The Back Room นะครับผมมาอัปเดตกันนิดนึงผู้ชมเนื่องจากว่าในแมป The Back Room ในเกมGarry Mod เนี่ยเขามีอัปเดตใหม่นะครับผมก็ไม่ได้เข้ามานานเลยผู้ชมตั้งแต่เมื่อ2เดือนที่แล้วอ่ะเออคือเราไม่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับ The Back Room มานานถึง2เดือนนะผู้ชมนี่ก็เลยพามาดูกันว่าในคลิปนี้มีอะไรอัปเดตขึ้นมาใหม่ในแมปกันบ้างนะครับผมอย่างช่องนี้มีอยู่แล้วปะถ้าผมจะไม่ผิดนะเนี่ยฝั่งตรงข้ามก็จะมีบันไดอ่ะนี่คือมีอัปเดตเข้ามาแล้วนะไม่ใช่เป็นอะไรที่มันใหม่มากแต่ว่าในวันนี้เดี๋ยวพามาดูผู้ชมนี่แมปเขาดูเหมือนจะกว้างขึ้นแล้วก็ตรงนั้นเห็นไหมตรงนั้นด้วยนี่โอ้โหคือแบบมันกว้างขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนี่ตรงนี้เดี๋ยวผมพาไปดูว่ามันมีอะไรกันบ้างผู้ชมโอเคเดี๋ยวพาไปดูตรงส่วนที่มันดูไม่ค่อยแปลกตาเท่าไหร่ตรงนี้มีอะไรด้วยอ๋อตรงนี้มันจะเป็นช่องที่แบบเอาไว้วาร์ปคุณผู้ชมแต่ผมอธิบายอีกทีนะว่ามันคือช่องอะไรนะครับผมตึ๊บๆๆนี่ดูเหมือนจะเป็นช่องใหม่คุณผู้ชมเดี๋ยวลองดูซิมันคืออะไรก็จะเป็นช่องแบบว่ามีเสาแยกๆแบบนี้ปุ๊บๆๆๆโอ้ดีดูดีก็คือเพิ่มเสามาเฉยๆอ่ะให้มันดูแปลกตาใช่มั้ยแบบเดินๆมาอย่างงี้ปุ๊บๆๆๆเฮ้ยนี่อะไรอ่ะห้องแบบมีเสาเป็นงั้นไปนะโอเคเดี๋ยวดูสิมีอะไรอีกหรือเปล่าตรงนี้น่าจะสุดแล้วตรงนี้เป็นห้องแบบเหมือนห้องวาร์ปคุณผู้ชมถ้าจำไม่ผิดจะมีพี่ผู้ชายนอนอยู่ใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่ว่ะแสดงว่าคนละห้องหรือไม่ก็พี่ผู้ชายที่เคยนอนอยู่อาจจะหายไปแล้วนะครับผมไม่รู้โดนถอดไปหรือเปล่านะอันนี้เป็นห้องมืดๆปกติไม่มีอะไรนี้เป็นทางแคบตรงนั้นก็มีอัปเดตใหม่นี่ตรงนี้ก็คือตรงห้องบริเวณที่ว่าเป็นทางเข้ากับตรงศูนย์ของเอซิงก็จะเป็นอัปเดตใหม่คุณผู้ชมเห็นไหมนี่เขาจะเป็นทางแบบที่ว่าดูแบบแพทเทิร์นมากขึ้นนี่เห็นไหมเป็นแพทเทิร์นเลยตอนแรกถ้าเกิดผู้ชมจำได้ก็คือในเดอะแบ็กรูมตรงทางเข้าเนี่ยมันจะดูแบบละเกะละกะดูแบบไม่เป็นระเบียบแต่ตอนนี้มันเป็นระเบียบแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูในทีนะว่ามีอะไรตรงนี้มีกล้องนะครับผมของหน่วยซิงค์ที่แบบตั้งเอาไว้ว่าสังเกตการว่ามีอะไรหรือเปล่าแล้วผมเห็นอะไรไกลๆตรงเมื่อกี้อยู่นะปึ๊บนี่กล้องเหมือนกันแล้วก็นี่แล้วถ้าเกิดผู้ชมดูคลิปของคุณเคนพิกเซลเนี่ยบอกเลยว่าห้องหรือแบ็กรูมเนี่ยเขายึดมาจากจักรวาลของคุณเคนพิกเซลนะครับผมทุกอย่างที่เขาทำคลิปแล้วมันอัปเดตตัวเกมการีมอดแมปเนี่ยก็จะอัปเดตด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่หน่วยเอซิงเขาแบบพยายามมาติดตั้งนะเนี่ยมีไฟมีกล่องแบบนี้เลยนะครับผมตรงนี้ก็เป็นห้องโถงว่ะอู้กว้างเกินไปหรือเปล่าเนี่ยนี่มีทางแยกด้วยโอ้โหอุ้ยน่ากลัวเฮ้ยทางแยกมันเยอะมากคุณผู้ชมดูดิเหมือนเขาวงกตมากยิ่งขึ้นเลยแล้วก็ดูมีความบิดเบี้ยวไปเลยเยอะมากขึ้นนะเห็นไหมมันจะมีส่วนแบบเฉียงเฉียงอะเนี่ยเฉียงเฉียงเลยปกติมันจะเป็นแบบเส้นตรงนะคุณผู้ชมนี่แล้วก็นี่เห็นไหมนี่คือแมปที่อัปเดตใหม่จำได้ว่าถ้าเกิดดูของคุณเคมิเซลเนี่ยคือหน่วยเอ็กซิงเดินมากับตรงนี้ก็ปุ๊บนี่แล้วเขาก็จะตกลงไปเว้ยจำได้เลยมีคนนึงตกลงไปว่าตกลงไปในทางเนี่ยแล้วก็ไปโผล่อีกที่หนึ่งนะแต่ว่าเรายังไม่ตกแล้วกันถ้าตกเดี๋ยวซวยโอเคเราเปิดประตูนี้ก่อนเบื้องหลังประตูนี้มีอะไรเฮ้ยอุ้ยมีเสียงนุ่งชมฟังดิอุ้ยเสียงอะไรอ่ะเหมือนรอยเลือดน่ากลัวนี่โอเคจำที่ผมบอกนะคุณผู้ชมว่ามันจะมีทางที่แบบว่าเหมือนเป็นปล่องเชื่อมลงมามันก็คือปล่องพวกนี้เว้ยคือเขาทำแมปแบบที่ว่าปล่องพวกนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมล่วงลงไปอ่ะมันจะไปสุ่มก็คือคุณผู้ชมก็จะไปโผล่ในส่วนไหนสักส่วนหนึ่งของ The Back Room ไม่ล่ะสมมติว่าผมโดดลงไปในปล่องนี้แล้วกันนะผมก็จะวาร์ปไปอีกส่วนหนึ่งของห้อง The Back Room นี้3 2 1ฟึบโอ้โอ้โอ้นี่ไงเราวาร์ปมาตรงนี้เลยนะครับผมตรงจุดที่เขาเป็นสปอตใหม่โอ้มีพี่คนนี้ด้วยนะนี่จำได้จะเป็นพี่ที่โผล่มาในตอนจบของคลิป The Back Room คลิปหนึ่งจำได้เลยพี่คนนี้นะครับผมนี่แล้วก็โผล่มาที่ปล่องนี้ใช่ไหมอีก2ปล่องนี้ก็น่าจะแบบโผล่มาที่เหมือนกันแล้วก็ตรงนี้เป็นทางใหม่ผมจำได้เฮียทางตัน จำผิดกู จำผิดแล้วเนี่ยโอเควันนี้สวยมากเลยห้องเนี้ยดูแบบสว่างยิบยับระงับตาโอเคเราโนคลิปแล้วกันนะ เพื่อที่คลิปนี้จะได้ง่ายโอเคทางเป็นตรงนี้ตรงนั้นทางตันนะคุณผู้ชมโอเค
ปึ๊บ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 ตรงนั้นน่ะเดี๋ยวผมพาไปนะแต่ผมจะพาไปดูตรงส่วนของผู้ชมก็คือส่วนของห้องปฏิบัติการ AC นั่นเองเขามีอัปเดตเข้ามาใหม่ไปนี่อันนี้เหมือนเดิมนะครับผมห้องปฏิบัติการเหมือนเดิมแต่ดูเป็นระเบียบขึ้นนี่จอคอมเราเปลี่ยนแล้วเป็นจอแบบเหมือนจอสังเกตการแทนใส่ใจนี่ปุ่มอะไรอ่ะดูสายดิเป็นลำโพงเรากดได้ไหมปุ๊บไม่มีอะไรเหมือนกดแล้วมันปิดเสียงแจ้งเตือนเหรออ๋อเป็นเสียงแจ้งเตือนโอเคอันนี้เป็นสวิตซ์สับนะครับผมนี่มีแผนที่ด้วยโอ้โหเจ๋งว่ะคือเขาเก็บรายละเอียดเยอะมากของชมแมปเนี้ยบอกเลยนี่หน่วย Async นะครับผมมีลิฟต์มีเหมือนเดิมโอเคเราลองกดไปที่ห้องปฏิบัติการดิว่ายังเหมือนเดิมหรือเปล่าปุ๊บไปเลยจ้าทำเต็มโอ้ดูเก็บรายละเอียดขึ้นชมแมปมีไฟดงไฟแดงด้วยนี่ตรงนั้นมีอะไรเลยไหมไม่มีทางตันนะครับผมโอเคห้องปฏิบัติการเป็นไงบ้างโอ้โหเบื้องต้นยังเหมือนเดิมคุณผู้ชมนี่เห็นไหมที่เราตั้งกล้องเมื่อกี้ไม่ใช่เราอ่ะเขาตั้งไว้อยู่แล้วก็จะออกมอนิเตอร์นี้เลยนะโอ้เจ๋งมากเลยนี่เขาเปลี่ยนคอมเว้ยนี่ดูแบบมีกราฟหุ้นเหมือนเดิมจำได้นะกราฟนั้นอ่ะเหมือนเดิมเลยมีกล่องนี้ด้วยโอเคแล้วก็โอ้นี่อัปเดตล่าสุดคุณผู้ชมจำได้ว่าผมเข้าไปดูในคลิปของคุณอ่ะเราทำเก้าอี้เขาล่วงแล้วตั้งหน่อยโอเคในคลิปของคุณเคนพิกเซลมันมีเก้าอี้แบบนี้ด้วยเป็นโต๊ะแบบโต๊ะห้าเหลี่ยมเหมือนเพนทากอนอะไรพวกนี้นี่เขาอัปเดตใหม่เลยเนี่ยหูเจ๋งเก็บรายละเอียดมากหลังประตูนี้ล่ะเปิดไม่ได้โนคลิปสิโอเคยังไม่ได้สร้างโอเคเราพาไปดูห้องข้างล่างบ้างนะผู้ชมขออนุญาตโนคลิปเพื่อความรวดเร็วนะครับผมนี่ห้องปฏิบัติการแรกที่ว่าตัวละครเราเนี่ยโผล่เข้ามาโดยการที่ใส่ชุดแบบนี้ใช่ไหมวางกระเป๋าใส่ชุดแบบนี้มีตอนนี้มีห้องใหม่ก็คือห้องนี้ครับผม Electric Room นะครับผมเหมือนห้องไฟฟ้านี่โอ้ผมมองเหมือนห้องเซิร์ฟเวอร์เห็นปะอู้เป็นแบบเซิร์ฟเวอร์เหรอ Async นี่โอ้โหมีคำนวณแปะอยู่ด้วยสมจริงจัดๆโอ้โหคือเขาก็แบบ copy paste วางๆนะแต่ว่ามันช่วยเพิ่มรายละเอียดเยอะมากคุณผู้ชมผมชอบนะส่วนนี้เมื่อกี้เห็นโนคลิปไปส่วนๆนึงก็คือห้องนี้ด้วยมีอะไรนี่Async โอเป็นโปสเตอร์นะครับผม Days of Innovation ไอ้เหี้ยใครเป็นคนคิดเนาะไอวานแบ็คโอ้โหผู้อำนวยการ Async คุณนี่เองคุณไอวานให้ตายสิโอ้โหมีถังดับเพลิงด้วยสมจริงจัดมีถังสีเอาไปบ้าอะไรคือ Days of Innovation อะไรกันคุณจะต้องเอาคนมาเสียที่นี่อีกกี่คนกันโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนต่อไปคุณผู้ชมก็คือส่วนที่ผมมองว่าเขาน่าจะสร้างนานหน่อยนะก็คือห้องที่มันต่อเข้าไปแดงๆตรงนั้นนั่นเองนะครับผมนี่ห้องนี้เลยผมจำไม่ได้ว่ามันต่อไปยังไงวะอ๋อมันต้องโดดลงไปข้างล่างใช่ไหมโอเคเราขอโนคลิปไปเลยแล้วกันเพื่อความรวดเร็วนะโอเคเดี๋ยวนะไปมันต้องไปทางไหนได้ป่ะคุณผู้ชมนี่เหมือนมันจะเป็นส่วนที่อ๋อนี่ไงต้องลงมันต้องลงให้ถูกสักปล่องนึงนะผมเนี่ยก็คือตรงเนี้ยทางลงตรงเนี้ยนี่ก็คือต้องลงให้ถูกสักปล่องนึงเดาว่าปล่องนี้หรือเปล่าวะลองดูสิฟุ๊บโป๊ะโอเคถูกแล้วป่องเมื่อกี้นะผมก็จะมาโผล่ตรงนี้เลยโนคลิปมาตรงนี้นี่เขาเก็บรายละเอียดดีมากแต่ตรงนี้เพิ่มมาหรือเปล่าวะผมจำไม่ได้นะนี่ก็จะเป็นเหมือนห้องแบ็ครูมเพิ่มแล้วก็ตรงนี้คุณผู้ชมเห็นไหมใครที่จำได้คลิปของคุณเคนพิกเซลที่แบบโอ้ย้อนกลับไปประมาณเดือน2เดือนกว่าก็จะเป็นอันนี้เลยที่แบบผมมองว่ามันเป็นแมปที่น่ากลัวมากโอเคเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้ก่อนอันนี้น่าจะเป็นโครงสร้างของแบ็ครูมทั่วไปนะโอเคไม่มีอะไรคุณผู้ชมส่วนคลายแม็กของคลิปเราในวันนี้ก็คือเป็นตรงนี้เลยที่ว่ามันเป็นทางบิดเบี้ยวจำได้เราเคยทำคลิปอยู่ที่เป็นเวอร์ชันของคุณเพเซลแต่เนี่ยเป็นเวอร์ชันในเกมเว้ยโอ้โหนี่มันสวยขนาดนี้เป็นท้องฟ้าสีแดงแต่ไม่มีพระจันทร์นะมีแต่ดวงดาวแล้วก็โอ้โหมีเสียงด้วยเสียงลมพัดอุ้ยน่ากลัวไฟประตูอ๋อประตูบ้านอื่นเปิดไม่ได้มันจะมีบ้านหลังนึงที่เข้าได้ก็คือหลังนั้นนะคุณผู้ชมนะหลังสุดท้ายเลยนะหลังอื่นผมมองว่าน่าจะทำเป็นม็อกอัพเฉยปุ๊บเห็นไหมโนผมโนคลิปเข้าไปก็ไม่มีอะไรนี่คือแบบทำเป็นโมเดลเฉยไม่เป็นไรเพราะว่าในตัวรายละเอียดคลิปของคนพิกเซลเนี่ยก็เข้าไปไม่ได้เหมือนกันนะผมมีแค่บ้านหลังนี้เลยที่เข้าไปได้นี่โอ้ยบ้านหลังสีฟ้าข้างในนี้มันมีอะไรสวัสดีเรามาแล้วโอ้นี่มีป้ายนี้ภาษาอะไรคุณผู้ชมเหมือนแบบว่า ONL only อ่ะเหมือนเป็นเขียนคำว่า only แต่กลับด้านอ่ะนี่ผมไม่รู้ใช่หรือเปล่านะเพราะเนี่ยมัน ONLY only อ่ะนี่ป้ายติดเต็มเลยห้องนี้อาร์ตมากนะคุณชมผมบอกเลยผมชอบนะห้องเนี้ยมันดูแบบไม่รู้อ่ะมันดูเป็นป้ายอะไรก็ไม่รู้นี่เดินเข้าไปทางนี้ป
ปุ๊บมีแสงเงามีแสงไฟมีไลเตอร์โอ้โหสวยเหลือเกินแล้วก็จะเจอห้องนี้นะครับผมที่ว่าในคลิปเนี่ยก็จะเป็นเหมือนห้องของผู้รอดชีวิตปะเพราะว่ามันมีเหมือนที่นอนมีแบบเนี่ยมีกระเป๋าเก็บรายละเอียดดีมากแล้วก็โอ้เนี่ยมีเลขห้องด้วยใช่เนี่ยจำได้นะครับผมอันนี้น่าจะมาจากเลเวลอื่นถูกไหมถ้าเป็นเลขห้องแบบนี้นะนี่เลข0ติดห้องแบบนี้เออจำได้นี่รองเท้ามีรองเท้าด้วยสวัสดีรองเท้าอะไรของใครเนี่ยโอเคเอาไปไว้ตรงนู้นแล้วกันนะกระเป๋านี้ก็มีแต่กระเป๋าเก็บไม่ได้นะโอเคไม่มีชื่อเขียนด้วยแล้วก็อีกจุดคลิปแม็กก็คือตรงนี้คุณชมนี่เป็นห้องหรือแบ็ครูมที่แยกออกมานะนี่สวัสดีครับทางแง่ก็ตันๆนะคุณชมเพราะว่าตอนนี้ในคลิปของคุณเคนพิกเซลอะตรงบริเวณนี้มันจะเป็นหมอกเว้ยคือแบบไม่ใช่หมอกแต่มองไม่ค่อยชัดอะและข้างในนู้นน่ะก็จะมีสัตว์ประหลาดอยู่เว้ยเดี๋ยวผมจำลองให้ดูนะว่ามันมีสัตว์ประหลาดอะไรยังไงนี่ๆจะตัวนี้เลยนะครับผมฮาวเลอร์เหรอมันชื่อ Howler หรือมี2เวอร์ชันนะ Howler ธรรมดากับ Howler Horror เดี๋ยวลองเสิร์ชแบบ Howler Horror สิเป็นยังไงปึ๊บนี่แบบนี้คุณผู้ชมมันวิ่งมาอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวนี่เนี่ยเป็นแบบนี้เลยเนี่ยจำได้อุ๊ยมันติดอุ๊ยนี่คือในวิดีโอก็คือมันก็จะวิ่งตามเราคุณผู้ชมแบบเนี้ยอุ๊ยดูเสียงมันดิอุ๊ยเสียงอุ๊ยไม่เอาแมวไม่เล่นเอ้ยคนลุกน่ากลัวเดี๋ยวนะฮาวเลอร์เดี๋ยวเรามาเล่นด้วยเดี๋ยวนะตรงนี้เรามาจากอุโมงค์นะผู้ชมอุโมงค์นี้มีอะไรอ่ะเฮ้ยไม่ต้องสังเกตเลยว่าตรงนี้มีอุโมงค์ด้วยตื้อน่าจะตันเลยป่ะปึ๊บโอเคตันคุณผู้ชมนี่ก็คือไม่ได้มีรายละเอียดนะครับผมโอเคเข้าใจได้ตอนนี้คลิปส่วนใหญ่ของคุณอินเวสเตอร์ที่ผมไปย้อนดูก็คือน่าจะมีรายละเอียดประมาณนี้แหละของห้องเดอะแบ็ครูมที่อัปเดตเข้ามานะบางส่วนไม่รู้ว่ามีเพิ่มหรือเปล่าแต่ที่ผมเก็บรายละเอียดได้ก็มีประมาณนี้นะครับผมผู้ชมประมาณนี้แหละคลิปนี้มาดูสั้นๆในบ้านหลังนั้นก็มีเจ้าเห่าเลย อยู่นะไม่กล้าดูมันเลยอ่ะเป็นไงวะ เห็นแขนมันอุ้ยน่ารักมากเลยสวัสดีแล้วคือตัวเองโนคลิปขึ้นไปบนเพดานฮาวเลอร์เราช่วยไหมมาคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะจำลองแบบเป็นตัวละครในคลิปของคุณกิมมิกเซลนะถ้าสมมติว่าอุ้ยเสียงอะไรอะเสียงอะไรสมมติว่าถ้าเกิดเจ้าฮาวเลอร์วิ่งไล่เราเนี่ยแล้วเราต้องวิ่งออกไปที่ทางออกเนี่ยเราจะวิ่งทันหรือเปล่านะครับผมโอเคลองจำลองดูซัมมอนเจ้าฮาวเลอร์เนี่ย3 2 1ปุ๊บมาแล้วมาแล้วป่ะมันมาแล้วเสียงวิ่งมาแล้วใช่ป่ะนะโอ้โหมาแล้วตัวมันดำตัวมันมองยากมากคุณผู้ชมเฮ้ยจะทันหรือเปล่าจะทันหรือไม่รอก่อนไม่รอดตายเลยคุณผู้ชมมันโหดเจ้าฮาวเลอร์มันโหดมากคือแบบมันอึดแล้วแบบวิ่งคนเร็วโอเคผมขอลองอีกรอบนะก่อนจบคลิปมาทดสอบดูจะหนีไม่รอดหรือเปล่ามันมาแล้วอุ้ยทางตันไม่ได้หนีหน้าทำคลิปเป็นคุณผู้ชมผมเห็นคนเล่นแกลิมอดหลายคนมากที่แบบว่าเล่นจู๊กวิ่งตัวแบบที่เป็นหน้าแปลกๆนะผมอยากลองทำมากเหมือนกันนะแต่รอมีโอกาสว่างก่อนตอนนี้เราหนีเจ้าฮาวเลอร์ก่อนโอ้ยแล้วมันยังไงอ่ะมันก็จะวิ่งไล่เราอย่างนี้ไปตลอดเหรอเฮ้ยบ้าหรือเปล่าอุ้ยเห็นเมื่อกี้โคตรเร็วยังกันเดิมแฟตเดี๋ยวพี่ใจเย็นวิ่งทางตันทักทันผมหลงแล้วมั้งผมหลงอุ้ยเอาละทำไมนายโนคลิปไปอยู่บนนั้นทำไมนายโนคลิปไปอยู่บนกระเพงได้เดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยเอาคำรามมาเดี๋ยวเราช่วยนะโอเคเราถ้าเกิดเราปล่อยนายต้องญาติดีกว่าเราโอเคไหมโอเคเราสัญญานะโอ้โหนายอ้อมแขนนี่น่าจะมากอดเราใช่ไหมล่ะโอเคเราจะปล่อยนาย3 2 1มากอดเราเลยเฮาล่ะโอ้เด็ดกูไว้แล้วก็ฉากไปมันโหดจริงๆเลยอะไรไว้ตัวนี้